วันนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวของเจ้า KC ES3 ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูกนาทีวีนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า ES3 นะครับเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับว่าจากที่ได้ลองฟังของเจ้า ZST ที่ผมรีวิวไปเมื่อประมาณเกือบสัปดาห์แล้วสำหรับเจ้าตัวนั้นเนี่ยคือจะมีเรื่องของเสียงย่านเสียงกลางที่ค่อนข้างที่จะถูกกดไปนิดนึงแล้วก็เสียงเบสเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหนักมีเรื่องของเสียงแหลมที่จะจัดนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันสามารถที่จะลดทอนได้ด้วยการเปลี่ยนไปใช้จุกหูฟังที่แมทชิ่งกันอย่างสปินฟิตอย่างเงี้ยที่มันใส่ได้สบายแล้วก็ลดเรื่องของย่านเบสแล้วก็ย่านเสียงแหลมไปได้แต่พอผมได้ฟัง ZST ไปแป๊บนึงแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปสั่งอีกตัวนึงมาฮะนั่นก็คือเจ้าตัว ES3 นี่แหละจากวันนั้นมาก็ออกไปแบบว่าหาอะไรทำนะฮะที่งาน Japan Expo แล้วก็เรื่องของงาน Overwatch ก็ได้ใส่หูฟังเนี่ยไปแบบระหว่างเดินทางนั่นแหละรู้สึกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือทำเสียงออกมาได้ดีกว่าเยอะมากนะครับอย่างแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของย่านเบสอย่างแรกเลยนะฮะย่านเบสของเจ้าตัวนี้เนี่ยครบเครื่องกว่านะครับในแง่ของเสียงกระเดื่องก็ดีนะครับหรือว่าเสียงของเบสที่เป็นกระเดื่องที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ด้วยนะครับมันมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นย่านโลโลที่ว่ามันจะเหมือนคลางอยู่ข้างหลังเพลงนะอย่างพวกเพลงของสายฮิปฮอปนะครับที่ใช้เรื่องของเบสที่เป็นกระเดื่องของ808นะครับที่เป็นดรัมแมชชีนที่เขาใช้กันมันจะเป็นเสียงเบสโลเอนที่แบบคลางอยู่ข้างหลังเพลงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้หูฟังที่มันไม่สามารถที่จะจับคลื่นย่านนี้ได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเพลงมันแบบว่าแห้งนะฮะมันจะแห้งไปเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเนื่องด้วยมันสามารถจับโลเอนได้ดีมากๆนะครับมันทำให้เพลงที่มันมีย่านเบสที่ต่ำมากๆเนี่ยอย่างที่เขาดีไซน์กันเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากเลยแล้วผมได้ยินแบบว่าเป็นทุกเม็ดเลยหลังจากที่ไม่เคยได้ยินเรื่องของเบสย่านนี้คือชัดมากขนาดนี้มาตั้งแต่สมัยเมื่อหูฟังแบบที่แบบราคาแบบ 2,000 หรือ 3,000 ขึ้นไปก็ตามก็ไม่เคยได้ยินได้ชัดเท่าอันนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของย่านเสียงกลางย่านเสียงกลางตัวนี้เนี่ยถ้าให้เทียบกันแล้วนะครับย่านของมันเนี่ยจะทำออกมาได้ดีกว่าแล้วก็มีเนื้อมีหนังมากกว่า ZST เยอะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยปกติเวลาฟังของเจ้า ST เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความแห้งนะฮะมันมีความแห้งของเสียงนิดนึงมันมีแต่เบสที่ว่ามันจะเป็นเน้นของเรื่องกระเดื่องอิเล็กทรอนิกส์มันจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของทุกย่านนะฮะแล้วก็มันก็เสียงมันก็จะแหลมแบบเรารู้สึกจะรู้สึกแสบหูถ้าเกิดว่าเราฟังไปนานๆไปเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะมาเติมความแห้งนะฮะของ ZST เนี่ยไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะทำให้เจ้าตัว EST เนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยที่คุมเรื่องของเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสได้ดีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเสียงแหลมด้วยนะย่านไฮเอนเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีครับอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องของเจ้าตัวเสียงไฮเอนกับเสียงกลางใช่ไหมเรื่องของการแกะเพลงอย่างที่ผมทำผมจะฟังย่านเสียงของกีตาร์เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะต้องฟังเพลงเอาเนี่ยแบบใช้หูเนี่ยนะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือใช้หูเนี่ยแหละแกะเพลงนะแล้วก็เล่นตามแล้วก็ฝึกเอาแล้วก็มา cover นะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือผมจะต้องใช้สมาธิอย่างมากในการฟังในย่านของเสียงกีตาร์นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการมาสเตอร์เพลงของเขานะฮะว่าเขาอาจจะมาสเตอร์มาไม่ดีแล้วบางทีเสียงกีตาร์มันอาจจะถูกกลบหรือว่ามันฟังได้ไม่ชัดมากเท่าที่มันควรจะเป็นแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันจะเน้นเรื่องของเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมได้ละเอียดมากความสะอาดของเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดมากเลยในราคาที่แบบเกือบจะเท่าแบบ ZST นะฮะความสะอาดของย่านเสียงกลางกับแหลมเนี่ยคือมันดีมากนะฮะเจ้าตัวนี้ผมยืนยันได้นะครับอย่างเช่นของเพลง Tattoo Color เนี่ยที่ผมฟังเนี่ยเสียงกีตาร์ที่แบบว่าปกติผมจะนั่งฟังอยู่บ่อยๆคือบางท่อนเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมฟังมาแล้วมันน่าจะเล่นแบบนั้นกับไม่ได้เล่นเป็นแบบนั้นนะอาจจะมีความละเอียดในเรื่องของการดีดตัวโน้ตที่ไม่เหมือนกันกับที่ผมเคยแบบว่าแกะไว้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเซอร์ไพรส์ผมมากๆในเรื่องของจุดนี้นะครับว่ามันทำให้ผมสามารถฟังเรื่องของเสียงย่านกีตาร์ได้ดีมากๆเลยส่วนย่านแหลมจริงๆของมันเนี่ยคือถามว่ามันยังแหลมอยู่ไหมก็มันก็แหลมอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบแหลมแบบบาดหูแบบแห้งๆเหมือนแบบอย่างที่ของ ZST มันเป็นแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องของความแหลมที่โชว์ในเรื่องของความละเอียดของเสียงแอมเบียนของเสียงด้วยนะครับว่าเขาได้ใส่แบบว่าอะไรในย่านคลื่นของเสียงสูงมาบ้างในย่านของเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสเนี่ยคือมันก็จะจับทุกเม็ดเลยนะฮะอาจจะมีอยู่อย่างเดียวที่ผมอยากติในเรื่องของ Sound Signature ของตัวนี้คือเรื่องของเสียงเบสนะฮะเนื่องจากย่านมันครบมากกว่าก็จริงบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปฟังในเพลงอย่างแจ๊สหรืออะไรเงี้ยที่มันจะเน้นเรื่องของดับเบิลเบสนะฮะที่มันจะเป็นพวกเสียงโลเอนด์เหมือนกันเนี่ยด้วยความที่เป็นดับเบิลเบสเนี่ยบางทีมันบวมๆอยู่แล้วใช่มั้ยบางทีตัวเนี้ยมันอาจจะเน้นในเรื่องของเสียงย่านโลเอนด์ของพวก
ครื่องดนตรีพวกนั้นอาจจะบวมเกินไปก็ได้นะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้มันอาจจะทำให้เชลโลหรือเสียงของดับเบิลเบสเนี่ยมันบวมเกินความจำเป็นถามว่ามันทำให้รำคาญมากไหมก็ไม่มากนะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อเจ้าตัวนี้มาเนี่ยเพื่อมาฟังพวกเพลงคลาสสิกเนี่ยคงไม่ใช่นะฮะคงไม่ใช่เลยเพราะว่าเจ้าหูฟังตัวนี้มันคือมันทำออกมาให้ครอบคลุมในเรื่องของการฟังดนตรีทั่วไปในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ฮิปฮอปป๊อปบล็อกอะไรพวกนี้คือเจ้าตัวนี้ทำได้ดีนะแต่ว่าถ้าจะให้ฟังเฉพาะทางแบบว่าพวกเป็นพวกแบบระดับออดิโอไฟล์มากกว่านี้เนี่ยอาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะสู้ในเรื่องของฟังตัวที่ทำออกมาเฉพาะทางมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเก็บไปพิจารณากันนิดนึงแล้วกันนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของสายนะครับก็ตอนแรกเนี่ยคือผมเนี่ยมารีวิวกันตรงนี้เพื่อมาเปรียบเทียบเฉพาะเจ้าตัว ES3 กับเจ้าตัว ZST นะครับที่อยู่หลังกล้องตัวนี้นะครับผมมาฟังกันเนี่ยเพื่อความแฟร์แล้วก็ถ้าใช้สายประเภทเดียวกันเนี่ยซาวด์ซิกเนเจอร์ที่ต่างกันมากแค่ไหนแล้วก็คุ้มค่าแค่ไหนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากทุกคนรีเควสต์กันมานะครับว่าสายอัปเกรดเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคือผมจะลองแบบควิกเทสเลยนะฮะว่าเจ้าตัวธรรมดากับตัวที่เป็นตัวอัปเกรดเนี่ยมันแตกต่างหรือว่ามันทำให้เสียงของ ES3 เนี่ยมันดีขึ้นมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันดูนะครับที่ผมชอบเรื่องของตัวนี้เลยเนี่ยคือเสียงของเบสของมันนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเสียงเบสของกีตาร์กับตัวเบสของกระเดื่องกลองเนี่ยคือเวลามันทำออกมาแล้วเนี่ยมันแบบมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าของ ZST มากเลยเพราะว่าของ ZST เนี่ยมันจะไปเน้นเรื่องของหัวโน้ตของกระเดื่องมากกว่าเรื่องของตัวของคลื่นของย่านเบสกีตาร์นะครับที่มันจะมีคลื่นที่ค่อนข้างกว้างมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดเรื่องของความพันชี่เนี่ยเจ้าตัว ZST อาจจะทำได้ดีแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของย่านความเต็มของมันเนี่ยความเต็มของเนื้อเสียงของเบสเนี่ยโดยเฉพาะเบสกีตาร์เนี่ยยังไงตัวนี้ก็ทำได้ดีกว่าเยอะนะครับขนาดว่าเป็นของตัว default ขนาดนี้นะครับก็ทำได้ดีขนาดนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเจ้าตัวสายดูสายอัปเกรดกันฮะก่อนที่เราจะใส่นะฮะคือเจ้าตัวสายตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายถักเงินนะฮะแล้วก็เพราะว่าตัว KC เป็นตัวที่ทำเรื่องของสายอัปเกรดมาก่อนใช่ไหมก็ทำให้ตัวต้นทุนเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยฮะเมื่อดูจากสายนะครับผมมีทริคอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาใช้เจ้าตัวสายตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่มีตัวอินดิเคเตอร์บอกนะครับไม่มีเจ้าตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นทางขวานะครับสีน้ำเงินจะเป็นทางซ้ายนะครับแต่มันไม่มีบอกครับว่าเราควรจะใช้เจ้าตัวพินตัวนี้เราควรจะเสียบด้านไหนของหูฟังนะครับบางทีคือเวลาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อเจ้าตัวนี้ไปแล้วเวลาเสียบแล้วรู้สึกว่าเสียงมันเหมือนมันซ้อนกันหรือว่ามันเสียงมันออกแต่เบสอย่างเดียวคือเสียงเบสมันหนามากแล้วมันตุบๆแล้วรู้สึกเหมือนเสียงมันมีความเป็นแบบว่าคอรัสหรือซ้อนๆกันอยู่เนี่ยลองสลับเจ้าตัวขั้วตัวนี้ครับของข้างนึงดูแบบบางทีอาจจะเสียบอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคือ2อันเนี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยข้างเดียวกันเนี่ยลองสลับขั้วครับคือสลับของด้านเจ้าตัวเนี้ยมาอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปัดหูให้มันไปในทางเดียวกันนะฮะมันอาจจะแก้ผมคิดว่ามันแก้ได้นะเพราะว่าผมมีปัญหากับเรื่องของเฟดของเจ้าตัวนี้แล้วคือมันสลับด้านกันอยู่ครับมันจะเป็นเรื่องของลำโพงนะคือมันควรจะไปในทางเดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่าความถี่ของมันเนี่ยมันซ้อนแล้วแบบมันตัดกันนะฮะทำให้เสียงเนี่ยมันอู้แล้วก็เสียงมันไม่เต็มนะฮะซึ่งมันเป็นปัญหาของเฟดดิ้งของการที่ต่อเจ้าตัวพินไม่ตรงกันทั้งสองข้างนะครับระวังกันนิดนึงนะฮะบางทีอาจจะคิดว่าซื้อสายมาแล้วสายมันแบบเหมือนเราโดนหลอกหรือเปล่าบางทีไม่ใช่โดนหลอกนะคือเราต่อไม่ดีเองนะฮะเกิดว่าจะให้ผมคอมเมนต์ในเรื่องของคุณภาพของสายที่มันให้มากับตัวหูฟังเนี่ยคือที่จริงมันเป็นอย่างที่คุยกันไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับคือมันเป็นสายที่ก็ทำออกมาค่อนข้างโอเคนะคือตัวไมค์ก็ทำได้ดีนะครับเสียงก็เวลาใช้รับสายโทรศัพท์อะไรเนี่ยก็เป็นเสียงที่ดีให้ผมตีอย่างนึงเลยเรื่องของสายของมันเนี่ยคือที่แย่ที่สุดเลยนะคือเสียงของสายเนี่ยมันจะลอดเข้าหูฟังได้เยอะมากนะฮะก่อนใส่ครับก็มาดูนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของสายถักนะฮะก็จะมี memory wire ครับนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะทำออกมาได้ดีเลยนะผมว่าเป็นสายที่ค่อนข้างทนมากเลยแล้วก็ตัวแจ็คเนี่ยอาจจะดูเป็นแจ็คที่ดูใหญ่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้นอกบ้านเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเวลาอยู่ในกระเป๋านะครับเวลานั่งรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าเพราะว่าเขาทำออกมาค่อนข้างดีนะครับมันจะค่อนข้างทนเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังโดยที่ยังใช้จุกหูฟังของตัวของโรงงานอยู่นะฮะ
ก็ข้อดีอย่างแรกก่อนที่จะฟังเลยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยคือสายของมันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสายที่มันถักมานะฮะมันทำให้เวลาเราขยับอะไรเงี้ยเสียงของสายเนี่ยมันไม่เข้าทะลุเข้าไปในหูฟังนะครับเวลาเดินหรือเวลาอะไรเนี่ยคือเสียงมันจะแทบไม่มีเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวสายที่มาจากโรงงานเวลาเราแบบขยับนิดนึงแล้วเสียงของสายเนี่ยมันจะทะลุเข้าไปในหูฟังง่ายมากนะฮะโอเคครับเบสมันกลมมากขึ้นฮะเนื้อเสียงมันแน่นมากขึ้นแล้วก็มันแยกรายละเอียดเสียงได้ดีกว่าเดิมนะฮะคือมันเหมือนซาวด์สเตจมันกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงผมไม่รู้ว่าผมตอนนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าพอเทียบกันแล้วเนี่ยคือเสียงมันค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นนะฮะจากตอนแรกในที่มันแบบบางทีเราจะรู้สึกว่าเสียงเบสมันแบบมันแน่นมันหนึบแต่ว่าคราวนี้คือเสียงย่านกลางกับเสียงย่านแหลมเนี่ยมันเข้ามาร่วมแล้วมันก็แบบเหมือนมันผสมกันได้ดีมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันเพลงโตโต้นะครับของโตโต้นะครับโรเซน่านะฮะดีเลยฮะมันทำให้ความรู้สึกของเสียงมันสะอาดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของเบสมีย่านที่เต็มมันแยกขึ้นดนตรีได้ดีมากขึ้นแล้วก็เสียงกลมกลืนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าย่านต่ำกลางสูงเนี่ยคือมันเหมือนยกขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วมันทำให้เสียงมันโอเคมากขึ้นนะฮะก็น่าจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันมากกว่านี้แล้วผมว่าเป็นคอมบิเนชันที่ดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คือถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยคือใส่สปินฟิตไปได้แต่ว่าคือแค่นี้ก็ถือว่าผมคิดว่าโอเคแล้วนะฮะคิดว่าในราคานะฮะถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณไม่ถึง1,000 บาทนะฮะเพราะว่าเจ้าสายตัวนี้ก็ราคามันมีตั้งแต่200ต้นๆไปจนถึง 3-400 นะฮะก็ต้องเลือกร้านเอาดีๆนะฮะว่าเป็นร้านที่จะจำหน่ายในไทยแล้วก็คือเชื่อถือได้หรือเปล่านะฮะก็ลองไปหากันดูนะครับสำหรับเจ้าสายของ KC นะครับกล่องที่ผมได้มามันจะเป็นกล่องแบบขาวๆนะแต่ว่าเขาจะมีเขียนไว้ข้างนอกนะครับว่ามันคือสายอัปเกรดนะฮะของ ZST ก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็ ES3 อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันนะครับแล้วก็เรื่องรีวิวเจ้าตัวอื่นๆหรือว่าหูฟังอื่นๆเนี่ยที่จริงผมก็ยังมีอยู่อย่างที่ผมเคยพูดไปเดี๋ยวจะลองมารีวิวแล้วก็ลองมาอธิบายให้ฟังกันในวิดีโอต่อๆไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับตัวของ KC ES3 แล้วก็เรื่องของสายอัปเกรดแล้วก็การเปรียบเทียบกับ ZST จากวิดีโอที่แล้วด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ